สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องรีวิวเครื่องขุดบิตคอยแบบโซโล่นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่บอร์ดนะครับอันนี้จะชื่อว่า Lucky Miner นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมรูปร่างกล่องจะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามจะอธิบายวิธีการใช้วิธีการรีเซ็ตวิธีการติดตั้งให้อย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือต่างๆบ่งบอกรายละเอียดของตัวเครื่องนะฮะโอเคนี่อันนี้ก็จะมีบอกผู้ต่างๆขุดอันไหนได้บ้างวิธีการติดตั้งโอเคไม่เป็นไรแต่ก็จะมีอุปกรณ์power supply โอเคครับผม power supply ก็ตัวต่อสายเชื่อมต่อกับ power supply ทีหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือ Lucky Miner นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ดูเรียบสวยงามดีครับผมดูเรียบสวยงามดีตัวนี้เนี่ยมีกำลังอยู่ที่กิกะเฮิรตซ์เลยนะครับผม500กิกะเฮิรตซ์บวกลบขึ้นไปครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะครับผมอันดับแรกเสียบปลั๊กไฟแล้วก็กับอะแดปเตอร์อันนี้เรียบร้อยแล้วเสียบปลั๊กไฟกับอะแดปเตอร์เสียบไปเข้าตรงหัวนี้นะครับหัวปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานกำลังรีเซ็ตอยู่ครับผม coming set up อันนี้เสียงเบามากครับผมเสียงพัดลมเบามากได้ยินเสียงไหมฮะตัวนี้มันขึ้นให้เราไม่รู้จะมองเห็นไหมconnect wifi กับตัวเครื่องนี้นะครับผมเราจะสามารถใช้มือถือก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือแท็บเล็ตก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้แท็บเล็ตดูนะครับผมมันง่ายในการพกพาโอเคก็อันดับแรกนะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่าเปิดไฟล์ดูมองหา Lucky ที่มันขึ้นมาตรงนี้เจอแล้วครับผมเห็นไหมฮะ Lucky ADD5 อันนี้ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนี่ให้มันตรงกับตัวนี้นะครับผมหา Wi-Fi เชื่อมต่อกับ Lucky Miner นะครับผมตอนนี้กำลังจับ Wi-Fi อยู่กำลังจับสัญญาณขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้ก็พอโอเคกดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไปที่กดตั้งค่าไปที่จัดการเราเตอร์ปุ๊บโอเคมันจะเด้งมาทางหน้านี้แล้วครับผมมันจะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราตั้งค่านะครับผมเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตรงที่ setting wifi ให้เราตั้งค่าเป็น wifi ที่บ้านเรานะครับผมอันนี้ให้ตั้งค่าที่ wifi ที่บ้านเราส่วนอันนี้ให้ตั้งค่าพูลครับผมตั้งค่าผูปึ๊บโอเคตรงนี้อันแรกสุดตั้งค่า Wi-Fi ที่บ้านของเรานะฮะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปอันที่สองก็ตั้งผูครับผมที่เราจะใช้ผูอะไรอันนี้ผมลองใช้ Public Pool นะครับผมแล้วก็พอร์ตของผูนั้น21496ส่วนอันถัดไปอันนี้ก็หมายเลขกระเป๋าของเรามาเลขกระเป๋า BTC ของเราเผื่อวันใดวันหนึ่งโชคดีมากๆ
ภูแตกขึ้นมามันก็จะมี BTC เข้ามาในกระเป๋าเราส่วนตรงนี้ตั้งค่าผมชอบตั้งค่าประมาณ520ก็พอกับคอตั้งไว้1,250นะครับผมแล้วก็กดเซฟกดรีสตาร์รอบหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราตั้งค่าในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเซตติ้งนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตรงนี้มาดูที่เครื่องมาดูที่ IP ของเราไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับผม IP IP ของเครื่องนี้เวลาจะเข้าไปดูไปค่าเซตติ้งอีกทีนึงต้องไปที่ IP นี้เท่านั้น 192.168.1.70 เนี่ยฮะ IP ของเราอันล่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทางเว็บวิธีตั้งค่านะครับผมเราก็เข้าไปที่เว็บเข้าไปที่เว็บเลยครับผมพิมพ์ตามนั้นเลยครับผมโอเค192.168.1ผมดูอีกทีหนึ่ง70ต่อมันก็จะมาเข้าหน้านี้เหมือนเดิมครับผมต่อไปนี้เวลาจะเข้าไปตั้งหน้าค่าต่างๆของตัว Lucky Miner นะครับจะต้องเข้าตรงที่ IP address ของเครื่องมันเท่านั้นนะครับผมเราจะบุ๊กมาร์กเอาไว้ก็ได้มันขึ้นมาแล้วครับฮาร์ดเรทขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยดูก่อน662เห็นไหมฮะเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โหเยอะถือว่าได้เยอะอยู่นะกิกะเฮิรตซ์672.55 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมอันนี้ก็พูของเราหมายเลข BTC ของเราอันนี้ก็อุณหภูมิของเครื่อง78แล้วโอเคกำลังดีพัดลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้คือช่องโฮมมาช่องเซตติ้งถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้จะเปลี่ยนผู้เปลี่ยนกระเป๋านะฮะแล้วก็ความแรงของเครื่องนะครับผมผมแนะนำนิดนึงความแรงของเครื่องเนี่ยฮาร์ดเรทเนี่ยมันมีให้ถึงสูงสุด575แต่ผมแนะนำอย่าตั้งสูงเกินไปตั้งอย่างมากสูงสุดถ้าเราอยู่ห้องแอร์ก็ตั้งประมาณ550ก็พอเพราะเครื่องมันจะได้ไม่ร้อนมากแล้วเราต้องตั้งคอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราตั้งไม่บาลานซ์กันเนี่ยตัวนั้นมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์มันไม่ขึ้นมาให้ดูโอเคอันนี้ผมไม่ต้องตั้งอะไรละเราไปดูที่โฮมต่อไปเราไปลองเช็คในพูลดูนะครับผมว่ามันขึ้นมาไหม Public Poolโอเคผมใส่หมายเลขกระเป๋าตังค์ไปปุ๊บอ๋อขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฮะนี่600ขึ้นมาแล้ว656กิกะเฮิรตซ์56กิกะเฮิรตซ์นี่เห็นไหมฮะคือเครื่องตัวนี้แหละเครื่องตัวนี้ขึ้นมาแล้วเยอะอยู่อันนี้ผมรวมใช้กับบอร์ดด้วยนะครับผมซึ่งหลังๆเนี่ยผมจะเริ่มไม่อยากจะใช้บอร์ดแล้วเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันแชร์ Wi-Fi เราเตอร์เยอะเกินไปครับผมนะไม่จำเป็นต้องแชร์อะไรขนาดนั้นผมใช้เครื่อง Lucky Miner ตัวเดียวเนี่ยเท่ากับบอร์ดเนี่ยได้เป็นร้อยๆตัวเลยครับผมร้อยตัวก็ยังไม่เท่าเครื่องนี้ยังไม่ถึงครึ่งของเครื่องนี้เลยครับผมฮะถ้าใช้บอร์ดตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย500กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันโอ้มันผมว่าเกือบพันบอร์ดได้เลยมั้งครับผมเป็นพันบอร์ดเลยครับผมแล้วเราก็รันทิ้งไปวันหนึ่งเผื่อโชคดีบล็อกแตกเนี่ย
เราก็ได้ PTC มานะฮะเผื่อมีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ในใต้คลิปนี้ดูนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวก่อนนะจะนึกอยู่มีอะไรน่าแนะนำอีกทีหนึ่งเนาะอ๋อโอเคอีกนึงกรณีเราจะไปตั้งค่าสมมุติเรามีแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยเราจะไปตั้งค่าโอเคเรามี IP address และ IP address ของเราที่ตรงกับเครื่องที่เขาแจ้งไว้ที่ในเครื่องแจ้งไว้เราจะตั้งค่าได้ในกรณีเฉพาะที่อยู่ใกล้เครื่องอยู่ในบริเวณใกล้เครื่องกับ Wi-Fi ในบ้านเราเท่านั้นสมมุติเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไปตั้งค่าเนี่ยมันจับไม่เจอนะครับผมฮะต้องอยู่ใกล้เครื่องเท่านั้นแต่ภูเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่เมืองนอกเราก็เช็คภูได้ภูไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องเช็คภูว่าอันนี้เครื่องเรากำลังทำงานอยู่มากน้อยแค่ไหนฮะยังไงใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งติดต่อไว้ใต้คลิปดูนะครับผมฮะโอเคติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ